ล่าสุดแอฟเฟกซ์ออนเปิดตัวแฟนค่ะต้องบอกว่าปี66ลุ้นแกนโอพินิ่งนะคะหลุดโป๊เปิดตัวแฟนปีหน้าจริงหรือไม่ค่ะงานนี้นะคะต้องบอกเลยเลยค่ะว่าแอฟเฟกซ์ออนคนเดิมหรือไม่หมอช้างเนี่ยเปิดตัวในเรื่องความรักว่าปีหน้าเด่นที่สุดอันดับหนึ่งเลยละค่ะงานนี้ทำเอาสาวแอฟเองก็ยิ้มแก้มบานเลยนะคะหมอช้างเองหัวเราะก็เบิกบานด้วยเช่นเดียวกันโดยหมอช้างกล่าวว่าราศีตุลเนี่ยมาเบอร์หนึ่งเลยนะปีหน้าเนี่ยเริ่มความรักเดิมพระราหูเข้าความรักจะได้ความรักเงาๆไม่ชัดเจนแต่รอบนี้นั้นชัดเจนต่างอายุต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาหมอช้างยังกล่าวว่าในปี2566ดวงดาวแห่งแสงสว่างจะเข้ามางานนี้คงต้องรอติดตามกันแล้วค่ะงานนี้ด้านชมพูเองเนี่ยก็ถามเผื่อๆให้กับสาวแอฟนะคะบอกว่าราศีตุลเนี่ยถ้าเขามีเขาเปิดได้ไหมหมอช้างตอบทันทีว่าเปิดได้ปีหน้านี่แกนโอพินิ่งเลยเปิดได้ปี66ทางด้านแอฟเองยิ้มบอกว่าหมายถึงจะต้องหาใหม่ปีหน้าหรือเอาของเดิมเลยหมอช้างรีบจับพิรุธขึ้นมาทันควันว่าแสดงว่ามีของเดิมอยู่แล้วใช่ไหมงานนี้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าสาวแอฟเนี่ยมีแอบหลุดอยู่กลางเวทีเหมือนกันแล้วค่ะก็คงต้องรอติดตามกันค่ะ